ของมูลนิธิร่วมกตัญญูนำโดยบินเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและมีการนำทีมลงไปยังพื้นที่สีแดงเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่ด้านในโดยเพจต้นปราการครับได้มีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กนาทีเข้าช่วยเหลือหญิงสาวที่นั่งเกาะอยู่บนรั้วแคบๆหนาวจนตัวสั่นท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและสายฝนที่ตกลงมาไม่หยุดโดยกองเรือร่วมกตัญญูครับที่นำโดยพี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ได้เข้าช่วยเหลือท่ามกลางความลุ้นระทึกของทีมงานกู้ภัยและชาวบ้านที่อยู่บนตึกนิ่งก่อนนิ่งก่อนนิ่งก่อนน้ำเข้านะก่อนมาหนักให้เพื่อนมาหนักให้หน่อยมาหนักให้หน่อยโอเคค่อยๆเลี้ยงไปค่อยๆเลี้ยงไปค่อยๆเลี้ยงไปอย่าเพิ่งขยับนะไหลลงไปรัวรัวรัวพิการพิการไม่ได้น้ำไม่แทงเข้าไม่โดนเมื่อกี้โดดเกือบปีแล้วตั้งหลักมาน้ำมันแทงเข้าครับนิดเดียวฮะสายน้ำให้ผมหน่อยร่องน้ำมันแทงสองครั้งเดี๋ยวผมพยายามจะหักพวกเองมันตื่นนะตอนนี้ลุงใหญ่อย่าเพิ่งลุกนิ่งไว้อยู่นิ่งให้ดูแก้วขึ้นรัวปุ๊บเอาชูชีพไปก่อนเลยนะเดี๋ยวยังหักอยู่หนูอย่ากระโดดนะลูกอย่าเพิ่งกระโดดนะให้ถึงตัวก่อนถึงแล้วเดี๋ยวพี่ถึงต้องจับพี่ถึงต้องจับรู้ว่าพี่ถึงต้องจับถึงจอดวู้เอาชูชีพใส่สุดยอดขอบคุณทุกคนนะครับรัดสายด้วยครั้งนี้ทราบว่าหญิงสาวผู้ประสบเหตุพยายามจะลุยน้ำออกมากับเพื่อนแต่ถูกกระแสน้ำพัดหลุดร่องน้ำโชคดีครับที่เกาะรั้วไว้ได้และก็มีชาวบ้านช่วยชี้พิกัดจึงได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งหากไม่มีคนเห็นหรือเข้าช่วยเหลือไว้ได้ทันหญิงสาวคนดังกล่าวอาจถูกกระแสน้ำพัดไปแล้วนิ่งก่อนค่อยๆเลี้ยงไปอย่าเพิ่งขยับนะไม่ได้น้ำไม่แทงเข้าไม่โดนเมื่อกี้โดดเกือบปีแล้วตั้งหลักมาน้ำมันแทงเข้าครับนิดเดียวสายน้ำพอดีแก้วขึ้นรัวปุ๊บเอาชูชีพไปก่อนเลยนะเดี๋ยวยังหักอยู่หนูอย่ากระโดดนะลูกอย่าเพิ่งกระโดดนะให้ถึงตัวก่อนถึงแล้วเดี๋ยวพี่ถึงต้องจับพี่ถึงต้องจับรู้ว่าพี่ถึงต้องจับถึงจอดวู้วู้เอาชูชีพใส่
อาชูชีพไทยสุดยอดขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับถ่ายหน้าเลยถ่ายหน้าถ่ายหน้ารัดถ่ายด้วยรัดถ่ายด้วยรัดถ่ายด้วยทุกยอดมาหลังนี้หน่อย